คุณคงรู้จัก Star Wars สุดยอดอภิมหาภาพยนตร์ไซไฟที่เป็นที่รักและชื่นชอบของคนทั่วทุกมุมโลกและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของ Star Wars ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10กว่าจะได้มาซึ่งอนาคินในช่วงก่อนที่จะมีการถ่ายทำ Star Wars Episode 1 The Phantom Menace ทางทีมงานต้องเฟ้นหานักแสดงเด็กที่จะเข้ามารับบทบาทของอนาคินในวัยเด็กนั่นจึงได้ทำให้เกิดการค้นหาเด็กที่เหมาะสมที่สุดทั้งในประเทศอังกฤษไอร์แลนด์สกอตแลนด์และโซนอเมริกาเหนือซึ่งเมื่อนับรวมๆแล้วก็มีเด็กเข้ามารับการออดิชั่นเป็นจำนวนมากถึง 3,000 คนซึ่งถือได้ว่าเยอะมากๆสำหรับตัวละคร1ตัวและในที่สุดผู้ที่ได้รับเลือกก็คือเจคลอยนั่นเองอันดับที่9คำว่าดาร์ธเวเดอร์ในปี2005จอร์จลูคัสได้เคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Rolling Stone เกี่ยวกับที่มาของคำว่าดาร์ธเวเดอร์ซึ่งเขาได้กล่าวว่ามันเป็นชื่อที่อยู่ๆก็คิดขึ้นมาได้โดยคำว่าดาร์ธเอามาจากคำว่าดาร์กที่แปลว่าความมืดส่วนคำว่าเวเดอร์นั้นมาจากคำว่าฟาเตอร์ที่แปลว่าพ่อดังนั้นดาร์ธเวเดอร์จึงหมายถึงดาร์กฟาเตอร์และมันก็เป็นอะไรที่สอดคล้องกับเรื่องราวของตัวละครนี้เอามากๆอันดับที่8ฉากเปิดหลายคนน่าจะจำเป็นภาพติดตากับฉากเปิดตัว Star Wars ที่เป็นตัวหนังสือสีเหลืองซึ่งหลายคนก็อาจจะมองว่ามันน่าจะทำมาจากคอมพิวเตอร์กราฟิกแต่คุณทราบไหมครับว่าในยุคแรกๆที่มีการถ่ายทำ Star Wars นั้นมันไม่ได้ถูกทำขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกอย่างในกรณีของ Star Wars Episode 4 A New Hope พวกเขาใช้แผ่นกระดาษสีดำที่มีตัวหนังสือสีเหลืองขนาดกว้าง2ฟุตยาว6ฟุตแล้วค่อยๆใช้กล้องถ่ายทำเลื่อนผ่านมันไปช้าๆซึ่งกว่าที่พวกเขาจะได้งานที่สมูทสวยงามอย่างที่เราเห็นพวกเขาใช้เวลาถ่ายทำนานถึง3ชั่วโมงกันเลยทีเดียวอันดับที่7ชื่อของโยดาอาจารย์โยดานับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แฟนๆ Star Wars ชื่นชอบเป็นอย่างมากและถ้าหากคุณสังเกตดีๆคุณก็จะพบว่าตัวละครนี้มีเพียงชื่อสั้นๆว่าโยดาเขาไม่ได้มาพร้อมกับชื่อและนามสกุลเต็มๆแบบตัวละครอื่นๆซึ่งในช่วงแรกก่อนที่จะมีการถ่ายทำนั้นเดิมทีตัวละครนี้มีชื่อว่าบัฟฟี่แต่จากนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนไปใช้ชื่อมินโยดาซึ่งถือได้ว่ามาในรูปแบบของชื่อและนามสกุลเต็มแต่ในท้ายที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อตัวละครนี้อีกครั้งให้ฟังดูแล้วกระชับมากยิ่งขึ้นจนเหลือเพียงคำว่าโยดานั่นเองอันดับที่6โยดาที่ใช้ถ่ายทำยังอยู่กับเรื่องของอาจารย์โยดามาในข้อนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่ใช้ในการถ่ายทำตัวละครโยดากันบ้างซึ่งใน Star Wars Episode 5 The Empire Strikes Back ในสมัยนั้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกยังไม่ได้ก้าวล้ำเหมือนอย่างทุกวันนี้นั่นจึงทำให้ไอเดียแรกคือการใช้ลิงตัวเป็นๆมาแสดงเป็นโยดาโดยการนำมันมาฝึกท่าทางต่างๆแล้วให้ถือไม้เท้าพร้อมกับใส่หน้ากากแต่ทว่าวิธีการนี้กลับมีปัญหามากมายอย่างเช่นลิงไม่ยอมแสดงท่าทางตามที่พวกเขาต้องการหรือไม่มันก็มักจะถอดหน้ากากออกบ่อยๆนั่นจึงได้ทำให้พวกเขาตัดสินใจยกเลิกการใช้ลิงแล้วหันมาใช้หุ่นแสดงแทนอันดับที่5ดีไซน์ของ Millennium Falconหลายคนอาจจะทราบกันมาบ้างแล้วว่าดีไซน์ของยาย Millennium Falcon ได้แรงบันดาลใจมาจากเบอร์เกอร์มาในข้อนี้เราจะมาดูดีไซน์ในแบบดั้งเดิมก่อนที่จะมีการเปลี่ยนมาใช้ดีไซน์เบอร์เกอร์กันโดยมันเป็นยานที่มีรูปทรงยาวที่ออกแบบโดยในลัฟแมคควารีแต่ทว่าเมื่อพวกเขามองไปมองมามันกลับมีดีไซน์ที่คล้ายกับยาน Eagle Transporter ที่อยู่ในซีรีส์ Space 1999มากเกินไปนั่นจึงได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดีไซน์แล้วหันมาใช้ดีไซน์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเบอร์เกอร์อย่างที่เราคุ้นเคยกันอันดับที่4เกือบจะเป็นผู้หญิงสำหรับตัวละครลุคสกายวอล์กเกอร์ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครหลักของ Star Wars แล้วคุณทราบไหมครับว่าตัวละครลุคสกายวอล์กเกอร์นี้เคยเกือบถูกเปลี่ยนให้เป็นตัวละครผู้หญิงมาแล้วโดยที่ในปี1975ในระหว่างที่จอร์จลูคัสกำลังเขียนบทอยู่นั้นตัวเขามองว่าใน Star Wars นั้นมีตัวละครหลักที่เป็นผู้หญิงน้อยเกินไปเขาจึงได้ทำการเปลี่ยนเรื่องราวของลุคใหม่ให้กลายเป็นหญิงสาววัย18ปีแต่โชคดีที่ไม่กี่เดือนให้หลังเขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นเพศชายอีกครั้งและในทำนองเดียวกันเดิมทีตัวละครนี้มีชื่อว่าลุคสตาร์คิลเลอร์แต่ก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นลุคสกายวอล์กเกอร์ในภายหลังเช่นกันอันดับที่3เทพนิยายขยะมาถึงกรณีของผู้รับบทโอบิวันเคโนบีอย่างนักแสดงอเล็กกินเนสที่ถึงแม้ว่าตัวเขาจะอยู่ในบทบาทที่เป็นที่จดจำของแฟนๆแต่ทว่าตัวเขานั้นกลับไม่ชอบ Star Wars Episode 1 มากๆถึงขนาดที่ให้คำจำกัดความเอาไว้ว่ามันเป็นเพียงแค่เทพนิยายขยะเท่านั้นและตัวของเขาเองก็ไม่อยากมีส่วนร่วมในภาคต่อไปจนทำให้ทางจอร์จลูคัสและทีมงานต้องไปเกลี้ยกล่อมให้เขากลับมาแสดงให้ได้จนได้ออกมาเป็นโอบิวันเคโนบีในร่างวิญญาณที่ปรากฏใน Star Wars Episode 5 The Empire Strikes Backซึ่งในการถ่ายทำภาคนี้ทางอเล็กกินเนสได้ตั้งเงื่อนไขเอาไว้ว่าตัวเขาจะมาถ่ายทำแค่วันเดียวภายในช่วงเวลา 8:30 น. ถึง 13:00 น. เท่านั้นและตัวเขาจะต้องได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 0.25% ของรายได้หนังในภาคนี้อันดับที่2วลีอมตะ
หนึ่งในวลีเด็ดที่เป็นที่จดจำของ Star Wars ก็คือคำพูดของ Darth Vader ที่พูดกับ Luke Skywalker ว่า I am your father หรือข้าเป็นพ่อของเจ้าโดยในแง่ของการถ่ายทำนั้นมันเป็นประโยคเด็ดที่ทาง George Lucas ไม่ต้องการให้ใครรู้และเขาก็เก็บเอาไว้เป็นความลับมาโดยตลอดแม้กระทั่งในตอนที่มีการถ่ายทำฉากนี้นักแสดงที่เล่นเป็น Darth Vader ก็ถูกสั่งให้ตะโกนออกมาว่า Obi-Wan kill your father หรือ Obi-Wan เป็นผู้ฆ่าพ่อของเจ้าแทนที่จะเป็นประโยคจริงจากนั้นเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตัดต่อจึงได้ให้คนที่พากย์เสียงเป็นดาร์ธเวเดอร์พากย์เป็นประโยคที่ถูกต้องนั่นเองอันดับที่1เสียเดิมพันนี่คือการเดิมพันที่มีราคาค่อนข้างสูงเปิดเผยจากบทสัมภาษณ์ในไทม์แมกกาซีนปี2014โดยมีใจความว่าในตอนที่จอร์จลูคัสกำลังทำหนัง Star Wars Episode 4เพื่อนของเขาอย่างสตีเวนสปิลเบิร์กก็กำลังวุ่นอยู่กับการทำหนัง Close Encounter of the Third Kind โดยมีอยู่วันหนึ่งที่จอร์จลูคัสได้บอกกับสตีเวนสปิลเบิร์กว่าหนังของสปิลเบิร์กนั้นจะต้องประสบความสำเร็จมากแน่ๆมากกว่า Star Wars ของเขาอย่างแน่นอนและทางจอร์จลูคัสยังได้เสนอเดิมพันว่าเขาจะมอบรายได้จำนวน 2.5% ของหนังตัวเองให้กับทางสตีเวนสปิลเบิร์กและในทางกลับกันสตีเวนสปิลเบิร์กต้องมอบรายได้ 2.5% ให้กับตัวเขาเช่นเดียวกันและผลสุดท้าย Star Wars Episode 4ก็สามารถทำรายได้ได้มากถึง775ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่ Close Encounter of the Third Kind ทำรายได้ได้304ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทางแมกกาซีนได้ระบุว่าหากคำนวณเงินที่จอร์จลูคัสจะต้องจ่ายให้กับสตีเวนสปิลเบิร์กให้เป็นค่าเงินในปี2014มันจะเป็นจำนวนเงินมากถึง40ล้านเหรียญสหรัฐกันเลยทีเดียว